นึกว่าแฟดสาวจีนแต่งหน้าเป็นแนโนโนได้เหมือนเป๊ะเรียกได้ว่ามาแรงจริงๆสำหรับซีรีส์เรื่องเด็กใหม่ซีซั่น2ที่มีตัวละครหลักอย่างแนนโนฮอตฮิตทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศจีนสาวๆพากันแต่งหน้าแต่งตัวเรียนแบบแนนโนกันทั่วบ้านทั่วเมือง เช่นเดียวกันกับสาวบิวตี้บล็อกเกอร์ er อย่างเซิงนานที่ได้แต่งหน้าเป็นแนโนตามเทรนเธอได้เล่าเหตุผลของการแต่งหน้าครั้งนี้ว่าหลังจากลงคลิปวิดีโอก่อนหน้าไปแฟนๆก็เอาแต่คอมเมนต์ว่าเธอหน้าตาคล้ายแนโนและอยากให้แต่งหน้าเป็นแนโนจนเธอทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวออกมาทำคลิปวิดีโอเมคโอเวอร์เป็นแนโนให้แฟนๆได้ชม ซึ่งผลที่ได้ออกมาเหมือนกับแนโนแบบสุดๆจนหลายคนนึกว่าฟ้าแฟดยิงได้ลองแสดงหรือโพสท่าเรียนแบบแนโนบอกเลยว่ายิ่งเหมือนเข้าไปใหญ่ทำเอาชาวเน็ตไทยและจีนอึ้งกันเป็นแทบ